ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานศิลป์ถิ่นสยามค่ะรายการที่มีเรื่องราวของศิลปะการแกะสลักมาฝากคุณผู้ชมนะคะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะไม่ใช่ใครค่ะท่านคืออาจารย์สุรชัยด่านผาสุกุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้อาจารย์มีนักศึกษาผู้ช่วยมาช่วยสาธิตวิธีการแกะสลักให้กับเราด้วยนะคะน้องสุภัทรชัยศรีเผือกหรือว่าน้องต่ำนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องต่ำค่ะสวัสดีอาจารย์คะวันนี้บนโต๊ะของเราเนี่ยนะคะหอมไปด้วยกลิ่นของน้ำพริกกะปิมากเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะมาแกะสลักอะไรคะวันนี้นะครับจะมาแกะสลักภาชนะนะครับจากน้ำเต้าให้เป็นลูกหงส์นะครับแกะสลักภาชนะจากน้ำเต้านั่นเองนะคะให้กลายเป็นรูปหงส์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะสวยมากเลยให้เป็นรูปหงส์นะคะครับผมอาจารย์คะแล้วอย่างน้ำเต้าเนี่ยค่ะเราควรที่จะเลือกแบบไหนมาแกะสลักคะน้ำเต้านะครับลักษณะของน้ำเต้าที่นำมาใช้ในการแกะสลักนะครับควรจะเลือกน้ำเต้าที่มีรูปทรงกลมนะครับไม่ต้องสูงมากคือค่อนข้างแบนนะครับเพื่อที่จะว่าจะได้ลงลวดลายได้อย่างสวยงามแล้วก็ไม่สูงหรือว่าลึกจนเกินไปนะครับแล้วก็สังเกตว่าหงส์จะมีปีกแล้วก็หางอยู่เวลาวางภาชนะหรือว่าใส่อาหารเนี่ยมันจะได้สามารถล็อกได้นะครับไม่เลื่อนไหลไปไหนนะครับถ้าสูงมากเนี่ยการที่จะใส่อาหารหรือว่าภาชนะลงไปซ้อนลงไปเนี่ยมันจะลำบากในการจิ้มหรือว่าหยิบจับขึ้นมานะครับจึงต้องเลือกทรงที่กลมแล้วก็ค่อนข้างแบนนิดนึงแล้วก็น้ำเต้าจะต้องเป็นน้ำเต้าอ่อนนะครับไม่แก่จนเกินไปครับผมโอ้โหวันนี้นะคะงานแกะสลักของเราเนี่ยลวดลายสวยงามประณีตมากเลยค่ะอาจารย์แบบนี้เนี่ยอยากจะทำเป็นแล้วอะค่ะต้องให้อาจารย์สอนแล้วละค่ะขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงก่อนคะขั้นตอนแรกนะครับหลังจากเราเลือกน้ำเต้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องกำหนดลายกำหนดลายก่อนใช่ครับก็คือการร่างแบบของตัวหงส์นะครับในที่นี้เราจะต้องวาดแบบนะครับที่เป็นหัวกับปีกหงส์นะครับลงบนน้ำเต้านะครับเดี๋ยวก่อนที่จะลงมือสาธิตเนี่ยผมจะลองวาดแบบให้ดูก่อนได้เลยค่ะนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องวาดแบบหัวของหงส์นะครับก็จะคล้ายๆเป็ดหรือห่านนี่แหละแต่ว่าลักษณะของคอเขาจะมีความยาวมากกว่าดูระหงกว่านะคะสวยงามนี่วาดให้ใหญ่นิดนึงเพื่อท่านผู้ชมได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับวาดส่วนหัวเสร็จแล้วเราก็มาวาดส่วนของปีกนะครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือส่วนของหัวหงนะครับส่วนของปีกนะครับส่วนหัวก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะเติมตาลงไปนะครับทีนี้ส่วนปีกเนี่ยก็สำคัญนะครับในส่วนของปีกนะครับเราจะต้องวาดแล้วใส่ลวดลายลงไปก่อนนะครับลองกำหนดลายดูนะครับจะยากอยู่ที่ส่วนปีกเพราะว่าการทำลายที่ปีกเนี่ยปีกหงส์ต้องมี2ปีกถูกไหมครับดังนั้นลายจะต้องคล้ายๆกันจึงต้องกำหนดลายลงไปก่อนนะครับพอเราได้ลูกปีกมาแล้วนะครับเราก็ต้องเริ่มวาดลายนะครับให้เป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับสันนะครับหรือว่าช่วงของปีกนะที่เป็นกระดูกนะครับแล้วก็จักขอบนะครับถ้าเป็นใบไม้เราจะเรียกว่าจักขอบใบค่ะนะครับแต่นี้เป็นปีกคงต้องเรียกจักขอบปีกนะครับได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับให้มีความอ่อนช้อยมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราใช้วิธีการฉลุนะครับฉลุให้ทะลุนะครับเพื่อเพิ่มลวดลายให้ดูอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำส่วนของขนนะครับปลายปีกนะครับให้มีความละเอียดมากขึ้นในรูปแบบนี้นะครับซึ่งความยากเนี่ยอยู่ที่การลงลายแล้วก็ความเหมือนของปีกทั้งสองข้างนะครับแล้วน้ำเต้าเนี่ยปัญหาคือผิวมันจะบางมากเมื่อลงลายไปแล้วเนี่ยลงไม่ดีมีดไม่คมมันก็จะช้ำนะครับทีนี้พอเราได้แล้วนะครับเราก็นำกรรไกรเนี่ยมาตัดนะครับให้เป็นรูปส่วนคอกับปีกนะครับพอได้แล้วอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็นำส่วนคอเนี่ยนะครับมาทานะครับแล้วก็วาดลวดลายลงไปนะครับอันนี้ก็คือวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทาแบบนี้แล้วก็ทาลงไปเลยนะคะนะครับถ้าน้ำเต้ามันเตี้ยหรือว่าสั้นแล้วก็เห
นะคะถือว่าลดสัดส่วนของคอก็ได้นะครับจากนั้นจึงนำปีกเนี่ยมาทาบนะครับแล้ววาดลวดลายของปีกเห็นไหมครับให้เหมือนกันทั้งสองด้า ดานเลยนะครับนี้สังเกตว่าปีกเนี่ยจะมีลวดลายที่เหมือนกันนะครับแต่สังเกตอีกนิดนึงว่าตรงส่วนที่เป็นสันหรือมุมของปีกนะครับผมจะวาดให้มันเท่ากันก็เห็นรอยต่อไหมว่าเราส่วนคอกับส่วนปีกเนี่ยมันหายไปใช่ค่ะนะครับเราจะต้องวาดนะครับหรือโค้งเนี่ยให้เป็นรอยต่อกันลูกโค้งๆใช่เมื่อเวลาเราแกะสลักแล้วเนี่ยเราสามารถใช้มีดเนี่ยโค้งนะครับโค้งให้มันต่อเนื่องกันได้เลยค่ะนะครับส่วนข้างหลังปีกนะครับที่เราวาดอยู่นะครับมีลักษณะของปีกที่เราทาบแล้วข้างหลังยังว่างอยู่ใช่ข้างหลังเราต้องทำเป็นส่วนหางอ๋อทำหางด้วยใช่ครับนะครับเดี๋ยวจะวาดส่วนหางให้ดูค่ะส่วนหางนะครับให้เราวาดนะครับโค้งมาแบบนี้นะครับแล้วแบ่งครึ่งค่ะนะครับแล้วก็จับขอบอีกเหมือนกันนะครับใช้วิธีการจับขอบนะครับให้มีความอ่อนช้อยมากขึ้นเสร็จแล้วฉลุลายนะครับคือเพิ่มลวดลายลงไปนะครับนี่คือส่วนของหางนะครับแล้วผมจะลองร่างแบบให้ดูนะครับสังเกตว่าตรงนี้อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าปลายปีกชนกันนะครับสันของปีกก็จะชนกันนะครับส่วนที่เหลือคือส่วนของหางนะครับให้เราดูตรงนี้ที่เป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับส่วนของปลายปีกหางจะต้องต่ำกว่าปีกนะครับให้เราแบ่งครึ่งมาเลยตามรอยเส้นประนี้เห็นไหมครับครับพอได้แล้วนะครับแบ่งครึ่งแล้วเราวาดเลยนะครับวาดส่วนของหางนะครับเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมครับค่ะแล้วเราก็โค้งนะครับโค้งตั้งแต่ปีกเนี่ยเห็นไหมครับโค้งตั้งแต่ปีกมาจนถึงส่วนหางทั้งสองด้านนะครับโค้งจากปีกนะคะมาส่วนหางนะครับทั้งสองด้านก็จะเป็นลายนะครับค่ะแต่วิธีการทำเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ปากกาเราอาจจะใช้สันมีดหรือว่าไม้จิ้มฟันเป็นตัวร่างแบบก็ได้ให้ผิวของน้ำเต้าเนี่ยเกิดรอยช้ำนะครับแล้วก็ใช้มีดแกะสลักเนี่ยเจาะเข้าไปแล้วก็ค่อยดึงออกมาะนะครับอันนี้เป็นการร่างแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะนักศึกษาสาธิตให้ดูได้เลยค่ะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็วาดนะครับแบบโดยใช้หัวของหงเนี่ยทาบก่อนนะครับจากนั้นน้องต่ำก็จะใช้ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันนะครับใช้ปลายแหลมเนี่ยล่างแทนดินสอไงครับล่างแล้วกดไปเล็กน้อยเพื่อให้เกิดรอยที่เราไม่ใช้ดินสอหรือว่าปากกาเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับอาหารของเราใช่นะคะผมอาจจะมีสารเคมีปะปนหรือว่าทำให้เกิดอันตรายได้แต่เมื่อสักครู่ที่ใช้ปากกาเนื่องจากว่าจะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ก็ล่างรูปแบบของส่วนหัวแล้วเห็นไหมครับสังเกตว่าโอ้ชัดเจนเลยค่ะเราล่างแบบแล้วเนี่ยผิวน้ำเต้ามันค่อนข้างที่จะบางมันจะเห็นรอยได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อเราได้แบบส่วนหัวเรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อกันที่ปีกนะคะส่วนปีกนะครับทีนี้มีข้อสังเกตนิดนึงว่าน้ำเต้าอย่างที่บอกแล้วว่าผิวมันจะบางมากดังนั้นการเลือกน้ำเต้าที่จะมาแกะสลักเป็นรูปโค้งหรือว่าลงลายต่างๆเนี่ยต้องเลือกผิวที่เรียบนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเพราะไม่งั้นมันจะไม่สวยเลยนะคะจะเป็นรอยช้ำมันก็เริ่มปีกที่2นะครับปีกที่2แล้วก็กะให้ตรงกันใช่ครับผมแล้วเหลือช่องว่างระหว่างส่วนหัวกับส่วนปีกเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะโค้งเป็นรอยต่อนะครับครับพอได้ส่วนนี้ปุ๊บเราก็เริ่มวาดส่วนหางนะครับกะระยะให้ดีนะครับแล้วก็เริ่มโค้งมาแต่ที่ต้องไม่ลืมคือต้องต่ำกว่าปีกนะครับปลายปีกใช่ไหมคะต่ำปีกนะครับอันนี้ก็เริ่มโค้งส่วนคอนะครับไปหาปีกแล้วพี่จ๋าว่าต้องโค้งๆได้ดูสวยงามนะคะใช่ครับจะเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วจากปีกก็โค้งเข้ามาถึงส่วนของหางนะครับทั้งสองข้างครับผมเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้โครงของตัวหงแล้วนะคะ
โครงคร่าวๆนะครับจากนั้นจึงใช้มีดแกะสลักนะครับขั้นตอนนี้นะคะต้องดูกันให้ดีๆเลยค่ะครับผมต้องใช้มีดแกะสลักเนี่ยในการเจาะหรือแกะเข้าไปนะครับเจาะโดยตั้งมีด90องศาคือตั้งตรงๆเลยนะครับแล้วก็ใช้คมมีดเนี่ยวาดหรือกรีดตามรอยที่เราร่างไว้นะครับเทคนิคนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยช้ำเนี่ยมีดเราต้องมีความคมแล้วก็บางมากนะครับพอเราวาดเรากรีดหรือเราวาดตามแบบเนี่ยมันจะไม่มีเกิดรอยช้ำแล้วการวาดอาจจะวาดให้ตรงกับรอยที่เราวาดไว้ก็ได้หรือวาดให้เข้ามาจากรอยที่เรากำหนดไว้นิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ช้ำตอนนี้เราก็กำลังใช้มีดแกะสลักนะคะในการวาดเราเรียกว่าวาดได้เลยใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าเป็นการตัดออกไปก็คือการตัดนั่นแหละแต่เราวาดตามรอยที่เราร่างเอาไว้นะครับสังเกตว่าจะเจาะไปเนี่ยสุดปลายมีดเลยเห็นไหมสุดโคนเลยนะครับเพราะว่าต้องมีความลึกพอสมควรไม่งั้นเวลาเราดึงหรือแกะออกเนี่ยจะไม่ขาดนะครับต้องค่อยๆทำจะเย็นๆนะครับเพราะถ้ารีบร้อนเนี่ยบางทีเราพลาดไปโดนส่วนอื่นของน้ำเต้าก็จะให้เกิดทำให้เกิดความเสียหายได้โดยเฉพาะรอยช้ำนี่เกิดบ่อยที่สุดนะครับที่ควรระวังอีกส่วนนึงก็คือช่วงของหัวนะครับที่เป็นปากแหลมๆเล็กๆเนี่ยตรงนี้ดูยากจังเลยนะคะอาจารย์คะใช่ๆถ้าพลาดนิดเดียวคือไปเลยนะครับต้องเริ่มใหม่เลยใช่ค่ะต้องค่อยๆเจาะลงไปเจาะเสร็จแล้วนะครับตามรอยที่ล่างไว้เลยนะครับจากนั้นก็เอาออกนะครับเอาเนื้อส่วนที่ไม่ใช้เนี่ยออกอาจจะใช้วิธีการตัดออกนะครับหรือว่าใช้ช้อนแคะออกก็ได้หรือถ้ามีดเรามีความยาวมากพอเนี่ยเราเจาะไปครั้งเดียวเราก็ดึงออกได้เลยนะครับมันจะหลุดออกจากกันนะครับครับบีบนิดนึงนะครับเพื่อมันขยับแล้วก็ค่อยๆดึงออกโอ้โหครับครับจะได้โครงร่างคร่าวๆแล้วนะครับโดยที่ว่าส่วนที่ไม่ใช้เราก็เอาออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนตรงกลางเราใช้มีดนะครับปาดนะครับเอาเนื้อส่วนด้านในออกไปเอาเนื้อแล้วก็เมล็ดออกนะครับให้เหลือความหนาของเนื้อน้ำเต้าเนี่ยที่เราจะใช้นะครับประมาณ1หรือครึ่งเซนนะครับถ้าเราจะไปใส่พวกของแห้งก็เหลือประมาณบางๆก็ได้แต่ถ้าไปใส่อาหารที่เป็นน้ำเนี่ยเราก็จะต้องเหลือหนาๆเพราะบางทีเนี่ยน้ำอาจจะซึมหรือว่าทะลุป้องกันตรงนี้ด้วยนะครับพอเราแบ่งได้แล้วนะครับเราก็ใช้ช้อนตักหรือถ้าบางคนไม่ถนัดอาจใช้ปลายช้อนครับซึ่งมีสระเล็กๆเนี่ยหรือว่าเป็นสกู๊ปตักไอศกรีมก็ได้ค่อยๆตักไปนะครับนะครับพอตักไซส์ออกมาแล้วก็ตัดแต่งนะครับเก็บรายละเอียดด้านในนะคะให้เรียบมากขึ้นขั้นตอนนี้อาจจะใช้มีดแกะสลักในการปาดให้เรียบหรือว่าใช้สกู๊ปตักไอศกรีมก็ได้เก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงามใช่ครับผมระหว่างนักศึกษาเก็บรายละเอียดอยู่เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของน้ำเต้านะครับความพิเศษของมันก็คือเวลาเรานำมาใช้เนี่ยสังเกตว่าตอนเจาะจะมียางสีน้ำตาลออกมาเห็นไหมครับใช่ค่ะยางตัวนี้แหละเมื่อเราแกะแล้วเนี่ยพอถูกอากาศมันจะทำให้เป็นสีดำหรือสีคล้ำขึ้นดังนั้นพอเราแกะสลักเสร็จน้ำเต้าควรจะรีบนำไปแช่ในน้ำผสมสารส้มทันทีนะครับเพื่อรักษาความขาวเอาไว้ค่ะถ้าไม่งั้นมันจะดำเลยดำง่ายใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับจากที่เก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะคะโครงของหงก็ออกมาแล้วค่ะทีก็เริ่มลงรายได้เลยนะครับลงขั้นตอนของปีกก่อนนะครับอันนี้ก็จะใช้วิธีการจับขอบนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายละเอียด
ถ้ายังไม่ชำนาญก็สัก2หรือ3เส้นก็ได้สังเกตอย่างนึงว่าเวลาที่เราแกะสลักผลไม้อื่นๆเนี่ยเราจะลงลายก่อนแล้วค่อยมาจักขอบแต่พอมาครั้งนี้เราจักขอบก่อนก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนบางคนลงลายก่อนแล้วค่อยจักที่หลังหรือบางคนจักก่อนแล้วก็ลงลายที่หลังก็ได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดนะคะใช่ครับผมมันไม่กดเกณฑ์ตายตัวครับค่ะนี่เป็นงานศิลปะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะก็เริ่มจากอีกข้างนึงนะครับที่อาจารย์สอนว่าแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีการจักขอบปีกใช่ครับถ้าเป็นใบไม้ก็เป็นการจักขอบจักขอบใบนะครับความยากของมันอยู่ที่ว่าทำยังไงให้เท่ากันนะเพราะปีกทั้งสองข้างมันไม่เหมือนใบไม้นะครับที่ว่าเท่าหรือไม่เท่าก็ได้ตอนเริ่มฉลุลายที่ปีกได้เลยนะครับนี่ก็คือเริ่มฉลุลายแล้วนะครับก็คือฉลุอยู่ในระหว่างกลางของช่วงที่เราจับต้องให้ทะลุเลยไหมคะให้ทะลุเลยครับเพื่อให้เกิดลายอย่างเด่นชัดนะครับฉลุไปเรื่อยๆถ้าเรายิ่งจับขอบปีกเยอะเท่าไหร่นะครับลายต้องละเอียดนะครับแล้วก็ต้องฉลุลายตามจำนวนที่เราจับนะครับจากนั้นวาดเส้นนะครับเส้นของปีกเหมือนกับเป็นขนของนกหรือหงส์เนี่ยนะครับค่ะนะครับเป็นเส้นตามลักษณะที่เราจับเอาไว้เลยนะครับวาดเส้นแต่ละเส้นนะครับการกรีดเส้นลายตรงนี้ก็มีเทคนิคเหมือนกันนะครับทำยังไงคะอาจารย์ควรใช้ปลายมีดนะครับในการลงลายเพราะเราถ้าใช้มีดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความกว้างและเส้นจะใหญ่ขึ้นพอลงแค่ปลายเฉยกรีดให้พอเป็นรอยค่ะครับแล้วก็เอียงมีดด้วยเพราะเราแกะไปแล้วเนี่ยก็คือให้ลายชนกันนะครับอันนี้ก็เริ่มปีกที่สองนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับทีนี้ลวดลายของปีกหรือว่าหางของหงส์เนี่ยจะดีไซน์ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับไม่จำเป็นต้องแกะเหมือนอย่างนี้ก็ได้ลวดลายขึ้นอยู่กับคนแกะกำหนดมากกว่าค่ะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนี่เริ่มลงลายของสันปีกแล้วนะครับแล้วก็เส้นของปีกปีกแล้วก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์2ปีกเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นที่ส่วนของหางนะคะก็คือเริ่มแรกก็จักขอบก่อนนะครับจักขอบหางจักขอบหางเราจะวาดเราจะจักกี่เส้นกี่แบบก็แล้วแต่เรานะครับนี่ก็จักประมาณ 2-3 ส่วนนะครับจากนั้นก็ฉลุลายนะครับเหมือนตอนที่เราฉลุปีกใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนกันเลยนะครับให้ลายฉลุนั้นอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างรอยที่เราจับสวยหรือยังครับอันนี้สวยงามมากเลยค่ะตอนแรกที่เห็นว่าเป็นโครงในครั้งแรกเนี่ยเอกว่าสวยแล้วนะแต่พอหลังจากที่เพิ่มลวดลายของการแกะสลักไปเนี่ยทำให้งดงามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะแต่นี้ยังถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับต้องทำอะไรเหรอคะอาจารย์คะจะต้องทำตาทำตาใช่ครับตาโดยการวาดตาเจาะฉลุไปเลยนะครับ กรีดแล้วก็ฉลุให้ทะลุนะครับนอกจากตาแล้วส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างปีกกับหางก็ต้องใช้วิธีการบากค่ะนะครับให้เป็นรอยสวยงามมากขึ้นนะครับบากก็คือการเอียงมีดนะครับ4 ห้างศาซ้ายขวา
ทำให้เป็นร่องๆหรือเซาะร่องไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นรอยหยักนะก็เป็นการเพิ่มรายละเอียดให้กับงานแกะสลักของเราให้ดูละเอียดมากยิ่งขึ้นอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ต้องการละเอียดมากนักเราก็บากห่างๆแต่ต้องการความละเอียดมากขึ้นก็บากถี่ๆก็ได้นะครับพอเราบากแล้วเนี่ยจะเหมือนกับเป็นส่วนของขนของหงทั้งตัวเลยเห็นไหมครับมันจะพลิ้วเริ่มพลิ้วไปมันยังไม่ทื่อๆนะครับแล้วก็ได้ส่วนของภาชนะที่เป็นรูปหงเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราต้องนำมาแช่น้ำนะครับทันทีนะครับน้ำผสมอะไรไหมคะอาจารย์คะผสมสารส้มครับแกว่งสารส้มไปหน่อยนึงเพื่อป้องกันไม่ให้มันดำแล้วก็ต้องเป็นน้ำเย็นด้วยนะครับเพื่อให้ผักของเราเนี่ยกรอบนะครับแล้วก็สดมากยิ่งขึ้นแช่ทิ้งไว้นานประมาณเท่าประมาณ5นาทีครับประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่เราแช่ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ถ้วยน้ำพริกนะคะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วสังเกตไหมคะว่าทำไมต้องเอาน้ำพริกกะปิเนี่ยใส่ในถ้วยทำไมไม่เทใส่ในหงโดยตรงเลยทำไมคะอาจารย์คะก็เพราะว่าในการแกะสักภาชนะไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำในตัวมันเองถ้าเราเอาอาหารใส่ไปตรงๆเนี่ยน้ำจากผลไม้หรือผักอาจจะซึมมาในอาหารทำให้เสียรสชาตินะครับการคะนอกจากน้ำเต้าแล้วนะคะเรายังสามารถใช้ผลไม้อื่นๆเนี่ยนะคะในการทำภาชนะแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับผมนอกจากผักอย่างน้ำเต้าแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้แตงโมแคนตาลูปนะครับหรือว่าผักพวกฟักทองนะครับอาจารย์มีตัวอย่างมาให้ชมไหมคะมีครับนี่ก็นำมาให้ชมขออนุญาตชมหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะครับผมวันนี้เรามากันทั้งโตกเลยนะครับผมเป็นการจัดคุณผู้ชมคะนะครับสวยมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นหงส์ตัวใหญ่กว่านะคะเพราะว่าแตงโมลูกใหญ่นั่นเองเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะวิธีการแกะสลักภาชนะเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำได้มากมายหลายอย่างเลยแต่ว่าที่เน้นๆเลยเนี่ยก็คือทำจากน้ำเต้าหรือไม่ก็เป็นแตงโมนั่นเองค่ะทำเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารนะครับสังเกตว่าเนื้อแตงโมก็ไม่ทิ้งนะใช้สกู๊ปตักเป็นลูกกลมๆแล้วก็นำมาใช้รับประทานได้ด้วยค่ะนะครับอาจารย์คะพูดถึงวิธีการเก็บรักษาค่ะนอกจากเรานำไปแช่ในน้ำแล้วเนี่ยคะเรายังต้องใช้วิธีการอื่นๆใดได้บ้างคะก็มีนะครับในส่วนของที่ว่าเมื่อแกะแล้วยังไม่นำไปใช้ทันทีเนี่ยนะครับก็คือเราแช่น้ำสารส้มมัน5นาทีผึ่งให้เสด็จน้ำแล้วใช้แรปใสๆเนี่ยนะครับห่อพลาสติกแรปห่อเอาไว้นำเข้าตู้เย็นจะเก็บไว้ได้1หรือ2วันนะครับก่อนนำไปใช้ค่ะถ้าเราจะนำไปใช้เราก็นำมาจุ่มน้ำเย็นอีกรอบนึงให้มีความสดเพิ่มขึ้นก็จะมาใช้ได้เลยนะคะชมค่ะและที่เราได้ชมไปทั้งหมดในรายการวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นวิธีการแกะสลักภาชนะด้วยน้ำเต้านั่นเองค่ะสวยงามนะคะประณีตมากเลยค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุรชัยและน้องต่ำมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของศิลปะการแกะสลักนะคะยังมีให้ชมในรายการของเราอีกมากมายหลายเรื่องราวเลยค่ะพบกับรายการสืบสานศิลป์ถิ่นสยามได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะ